بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมมากทุกท่านเพราะไม่มีมุสลิมเลยเท่าไหร่มีแต่มุสลิมมากอย่างเดียวเลยนะที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์จริงๆมันยุคสุดท้ายมันยุคกับตลปัดกันหมดนะจริงๆหน้าที่ของผู้ชายหน้าที่ของสามีจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อไปบอกกับลูกกับภรรยาเพราะเป็นอามานะที่อัลเลาะห์ได้มอบให้นั่นคือหน้าที่ใช่ไหมเพราะเราบอกยาอัลลซีนาอัมนูกูอัมฟุสกุมวะอาลีกุมนารอโอ้ศาสดาผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านและก็ครอบครัวของท่านนี่เขาบอกกับผู้ชายนะนารอให้พ้นจากไฟนรกเขาไม่ได้บอกกับผู้หญิงนะอายาเนี่ยบอกกับผู้ชายแต่จริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรในเมื่อผู้ชายไม่มาเรามานะเพราะอย่าลืมว่าถ้าสามีทำไม่ดีเราทำดีเราไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมแต่ถ้าสามีทำดีเราไม่ทำไม่ดีนั่นแหละสามีต้องรับผิดชอบสามีต้องรับผิดชอบนะครับนั่นแหละหนึ่งก็ต้องทำโทษตามที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้แหละหนึ่งสองสามอะไรบ้างถ้าภรรยาทำไม่ดีแต่นี่ในเมื่อสามีทำไม่ดีภรรยาทำดีภรรยาไม่ต้องรับผิดชอบสามีนะครับนั่นแหละก็ถือว่าก็วันนี้ก็นานแล้วเหมือนกันนะไม่ได้เจอกันก็ทำดีแล้วไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ด้วยเพราะเพิ่งไปยิงนิ้วมานะครับแล้วก็นั่งเนี่ยมันจะถูกบล็อกหลังเนี่ยมันจะปวดหลังทำไมไม่รู้เป็นเพราะเหตุอะไรไม่รู้ก่อนนั้นไม่เคยปวดตอนยิงสลายนิ้วอ่ะเขาบล็อกหลังแล้วนั่งนานๆมันปวดนั่งขับรถมาก็ปวดก็ไม่เป็นไรทำดีแล้วอัลเลาะห์ทดสอบสงสัยจะคงจะมีบาปพอสมควรเหมือนกันแหละแล้วเลยลดโทษให้นะก็ต้องอดทนทำดีแล้วก็ทำดีแล้วครับวันนี้ก็อีกไม่กี่วันใช่ไหมเราก็จะพบกับเดือนอันมีเกียรติเดือนอันสำคัญที่เรารอคอยมาทุกคนรอคอยป่ะรอคอยนะไม่ใช่ว่าเรามาดอนจะมาอีกแล้วคงไม่ไหวแล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะน่าใช่นั่นแหละในเมื่อเรามาดอนจะมาหาเราแล้วเนี่ยถามว่าหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ศรัทธานั่นน่ะจะทำอย่างไรบ้างนั่นคือเป็นหน้าที่ที่มุสลิมทุกคนนั่นน่ะควรจะดีใจอย่าลืมว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาขอดุอาก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนเนี่ย6เดือนด้วยกันเขาขอดุอาเขาให้เขาเนี่ยบรรลุมีชีวิตถึงรอมฎอนปีนี้ให้ได้นี่คือสิ่งที่บรรดาอุลามาได้ของครับฉะนั้นในคำนิยามของคำว่ารอมฎอนเนี่ยเรารู้ว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งประทานอัลกุรอานในเมื่อรอมฎอนมาเนี่ยทุกคนบอกว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนถือศีลอดทุกคนจะนิยามอย่างนั้นหมดใช่ไม่ใช่ใช่เดือนรอมฎอนมาเพื่อต้องถือศีลอดแต่ไม่ผิดแต่จริงๆแล้วเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งประทานอัลกุรอานอัลกุรอานมาก่อนการถือศีลอดมาก่อนการถือศีลอดเพราะการถือศีลอดเนี่ยจะมาตอนปีที่2ของการฮิจเราะห์ที่นบีฮิจเราะห์ไปนั่นแต่กุรอานประทานลงมาตั้งแต่คืนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในถ้ําฮิรอนะครับฉะนั้นกุรอานกับการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เกี่ยวโยงกันฉะนั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวโยงกันแล้วนั่นกุรอานเป็นสิ่งที่สำคัญถามว่าทำไมถึงอัลลอฮ์ได้ให้เราเนี่ยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ถ้ากุรอานไม่ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนถามว่าอาจเราไม่ต้องถือศีลอดก็ได้ใช่ไม่ใช่เพราะว่ารอมฎอนมันเป็นการเดือนแห่งประทานอัลกุรอานแล้วอัลลอฮ์ให้เราได้ถือศีลอดเพื่ออะไรละอัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮ์เรียกร้องพวกบรรดาผู้ศรัทธาว่าให้ถือศีลอดเพื่ออะไรละอัลละกุมตัตตะกูนเพ
พื่อให้หัวใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์เพื่อที่จะรองรับอัลกุรอานนุ่นกะรีมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวะฮ์รอซูลเนี่ยแปลว่าในรายงานบอกถูกผ่าการล้างดวงหัวใจเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันใช่ไหมก่อนที่จะรับกุรอานก่อนที่จะขึ้นไปรับวะฮีในเรื่องของการละหมาดหัวใจต้องบริสุทธิ์หัวใจต้องสะอาดฉะนั้นการถือศีลอดเพื่อละอัลละกุมเพื่อให้หัวใจเราสะอาดเพื่อจะรองรับอัลกุรอานฉะนั้นสิ่งที่ไม่สะอาดไม่สามารถที่จะรับคัมภีร์ของพระองค์ได้อย่าเอาสิ่งที่สกปรกไปรับคัมภีร์ที่บริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราโดยนำให้ญิบรีลลงมาสิ่งมลาอิกะห์ที่ดีที่สุดบนฟากฟ้าผู้นำลงมาไม่ใช่คนอื่นด้วยไม่ใช่ท่านอื่นด้วยและลงมาให้ใครครับผู้ที่รับต่อจากญิบรีลคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดในโลกดุนยานี้ได้รับและเราล่ะเราจะรับต่อจากท่านรอซูลมาเนี่ยเราจะไม่หัวใจเราบริสุทธิ์ก่อนหรือนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องนิยามคำว่ารอมฎอนสมัยรอมฎอนใช่ไม่เปลี่ยนไม่ได้ผิดว่ารอมฎอนคือการถือศีลอดแต่การถืออดเพื่อให้หัวใจเราบริสุทธิ์รองรับคำพีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของรอมฎอนเนี่ยรอซูลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอันซัลนาฟีไลลาติมมุบารอกเราได้ประทานคำพีลงมาเนี่ยในคืนแห่งความจำเริญไม่ได้คืนไหนแต่คืนที่มีความจำเริญคืนไลละตุนกอดนั่นแหละใช่ไหมแล้วเราบอกไว้ในกุรอานเนี่ยเพียงอายะเดียวเองว่าชะฮ์รุรอมฎอนนัลละดีอุนซิละฟีฮินกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมมินันฮุดาวันฟุรุกอนใช่ไหมเป็นฮุดันเป็นทางนำเป็นชิฟาอุนเป็นเราะห์มะตันลิ้นอาลามีนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นเมื่อประทานลงมาอัลลอฮ์ให้กับมนุษยชาติทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยฮุดันลิ้นนาสมนุษย์ทั้งหมดยังไม่เจาะจงยังไม่เจาะจงว่าให้กับมุมินนะให้หมดเลยอัลลอฮ์ให้กับประชาชาติทั้งหมดของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดใช้คำว่าฮุดันลิ้นนาสทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานมาให้แต่ถามว่ามนุษย์ทั้งหมดหัวใจไม่สะอาดพอที่จะรับมากไหมเยอะหัวใจไม่สะอาดพอที่จะรับคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะที่บริสุทธิ์ที่ถูกประทานมาจากฟากฟ้าให้แก่มนุษยชาติแต่ทุกคนหัวใจไม่สะอาดพอไม่สะอาดที่มีอะไรหัวใจสกปรกคือมีชิริกต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเรียกหัวใจสกปรกหัวใจที่มีชิริกมีการภาคีมีสิ่งที่เอาอื่นมาไม่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช้คำว่าอัลลอฮุซอบัดไม่ใช่อย่างนั้นนั่นก็แล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ถึงแปลขมวดว่าฮุดัลลิลมุตตะกีนนะซาลิกันกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนมันไม่มีการสงสัยฟีฮีในคัมภีร์เล่มนี้อีกแล้วสงสัยไม่ได้เลยที่อยู่ข้างหน้าเล่มเนี้ยสงสัยไม่ได้แม้แต่อักษรเดียวถ้าสงสัย1อักษรเข้ากะลิมอใหม่เข้ากะลิมอใหม่นะครับสงสัยไม่ได้แม้แต่อักษรเดียวเพราะเริ่มต้นเนี่ยสังเกตนบีเริ่มอัลเลาะห์เริ่มต้นเนี่ยไม่สงสัยก่อนเลยไม่สงสัยก่อนเลยใช่ไหมดาริกันกิตาบุลารอยบาฟีฮีฟีฮีในคัมภีร์เล่มนี้ไม่ให้มีการสงสัยฟีฮีในคัมภีร์เล่มนี้บุดัลลินมุตตะกีนสำหรับผู้ที่ยำเกรงต้องสงสัยไม่ได้นี่คือคู่มือในการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์ให้ชีวิตเราใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ชีวิตเราเกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ให้เนียมัดให้เราได้รับอิสลามอัลลอฮ์ให้ริซกีกับเราและอัลลอฮ์ให้คู่มือในการดำเนินชีวิตให้กับเราเราได้ชีวิตจากพระองค์ได้ริซกีจากพระองค์แต่เราไม่ดำเนินชีวิตตามแนวทางที่อัลลอฮ์ได้ให้คู่มือมาถามว่าเราเป็นบ่าวผู้กตัญญูหรือผู้รู้คุณหรือผู้กตัญญูกันแน่นะครับ
ที่ไม่มีอะไรคำตอบเดียวคือคู่มือของมุมินผู้ศรัทธาคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมันชัดในคัมภีร์บอกฮุดันลินนัสไม่ใช่ฮุดันยินยานาซะไม่ใช่แต่นั้นในเมื่อรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานอัลเลาะห์ได้ประทานลงมายิบรีลที่นำลงมาจะมาทบทวนกุรอานกับท่านรอซูลเนี่ยทุกปีปีละ1เดือนท่านรอซูลจะต้องกลับไปทบทวนกุรอานอยู่ตลอดเวลาในรอบปีแล้วเราล่ะอย่าอ่านอย่างเดียวว่าปีนี้ฉันอ่าน2จบปีนี้ฉันอ่าน3จบแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่เพราะมันเป็นคู่มือถ้าเราอ่านแล้วไม่ทำความเข้าใจไม่ศึกษาแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ด้วยมีภาษาไทยแปลมีตัฟซีรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมเราอ่านได้แค่ครึ่งสมมติเราอ่านไม่จบเราอ่านทั้งความหมายด้วยอ่านด้วยไม่ครึ่งจบแล้วความหมายอะไรที่มันกินใจที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากุนมุฮัมมัดจงกล่าวไปควรที่จะทบทวนหลายครั้งควรที่จะทบทวนอยู่หลายครั้งเพราะอะไรคำว่ากุรอานเราเชื่ออยู่แล้วเราไม่สงสัยอยู่แล้วใช่ไหมแต่คำว่าขึ้นกุ้นมุฮัมมัดจงกล่าวไปอย่างเงี้ยมุฮัมมัดจงกล่าวแสดงว่ามันเป็นการตอกย้ำมันเป็นการตอกย้ำว่าตรงเนี้ยมันสำคัญนะมุฮัมมัดจงกล่าวไปให้กับอุมาของท่านเนี่ยให้ปฏิบัติ1 2 3 4 5อย่างนี้นะครับฉะนั้นน่ะจะมีอยู่มากในบางเพียงอัลกุรอานนะครับมาขึ้นมาคุณและเราจะในเมื่อเดือนรอมฎอนประทานลงมาเป็นการถือศีลอดเนี่ยในเมื่อประทานกุรอานมาในเดือนรอมฎอนแต่ยังไม่ได้เกิดฟัดดูในการถือศีลอดมาอัลเลาะห์ว่าให้มาเกิดฟัดดูในปีที่2ฮิจเราะห์ยะสรัตแล้วอัลเลาะห์พอเนี่ยให้ท่านรอซูลเนี่ยประกาศเป็นการฟัดดูในการที่จะต้องถือศีลอดเรียกใครครับเรียกใครอัลเลาะห์เรียกใครเรียกผู้ศรัทธาแล้วใช่มั้ยในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่183นี่ไงใช่มั้ยใช้คำว่ายายวัลดีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสียกุติบะอะลัลดีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูอัลลอฮ์กลัวบ่าวของพระองค์จะหนักเรียกร้องโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านยันตายถึงสื่อสิ้นอดได้ถูกกำหนดที่แก่เจ้าแล้วโอ้โหหนักไหมทีแรกหนักแต่อัลลอฮ์ขอบใจว่าก่อนพวกเจ้านะเราได้กำหนดมาแล้วนะไม่ใช่เฉพาะพวกเจ้าเท่านั้นเองก่อนพวกเจ้าอะก่อนนบีก่อนก็ถูกกำหนดมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้รถหาเสียงไปก่อนรถหาเสียงเดี๋ยวของประกาศยื่นมาตามอาเดขอโทษนะฮะคุณลำล้าม่วงดีฮะในนี้มีไหมฮะคุณลำล้าม่วงดีมีญาติมาพบด้านนอกครับจ้าครับผมอยู่ด้านกันรออารถหาเสียงผ่านไปแล้วครับอาจารย์ต่อเลยครับคือถึงก็นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานได้กำหนดให้กับพวกเราแต่นั้นวันหรือเดือนแห่งการรอคอยในรอบปีอินชาอัลลอฮฺขอให้เราทั้งหลายได้มีสุขภาพในการที่จะมาด้านใดดีตอนนี้วิธีต้อนรับรอมฎอนเนี่ยเราควรปฏิบัติยังไงวิธีต้อนรับรอมฎอนที่จะมาพบกับเราเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการต้อนรับรอมฎอนคือแสดงความยินดีปิติยินดีว่าบางคนเนี่ยบอกไงมั้ยรอมฎอนจะมาอีกแล้วไม่ได้แสดงความยินดีนะหนึ่งเขาบอกว่าให้หนึ่งให้เตรียมใจแสดงปิติยินดีในการเตรียมใจที่จะรอรับรอมฎอนเตรียมร่างกายสุขภาพของเราเพราะการถือศีลอดเนี่ยเป็นการที่จะต้องใช้1ใจ2สุขภาพร่างกายของเราและก็ทรัพย์สินของเราเตรียมให้ดีบางคนเตรียมอะไรรู้ไหมเตรียมจะเป็นโรคกระเพาะนะมีเหมือนกันเตรียมเป็นโรคกระเพาะเลยพอใกล้จะถึงรอมฎอนสาวโรคกระเพาะจะมาละนะโรคกระเพาะจะมาละแล้วก็ท่านใดบ้างเนี่ยทีนี้อายุมากๆกันพอสมควรแล้วเนี่ยต้องกินยาประจำมีไหมครับปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ที่รักษาเราอยู่ประจำว่าขอปรับเวลายาได้ไหมเพื่อเราเนียดให้ดี
เนียดเพื่อจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ยามีหน้าที่บำบัดยามีหน้าที่บำบัดจะหายหรือจะไม่หายตะวักกันอัลเลาะห์เราต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับเราต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นฉะนั้นปรึกษาอีก10วันเนี่ยก็จะถึงรอมฎอนน่ะไปปรึกษาหมอแพทย์ที่เราประจำอยู่ว่าขอปรับเวลานะปรับเองเดี๋ยวก็หาวิธีว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ใช้สิ่งต่างๆเรื่องเพราะอยู่ตรงนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะ60อัพเกือบทั้งนั้นแล้วแหละนะครับก็มีโรคแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราเพื่อที่เราเนียดว่าเราจะทำอิบาดะห์ให้เต็มที่ในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราให้เราได้มีอายุได้ต้อนรับรอมฎอนอักตุกะเดือนแห่งมีเกียรติยิ่งที่พระองค์รับสารประทานให้กับเราอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดนั่นเองนะครับดังนั้นในเมื่อการต้อนรับรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายากุมชะห์รุรอมฎอนชะห์รุรอมฎอนชะห์รุมุบารอกกอตะบัลลอฮุอะลัยกุมซิยามุฮูฟีฮิตุฟตะฮะบะวาบุนญินานวะตุอะลากูฟีฮิอับบาบุนญะฮีมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเดือนรอมฎอนมายังพวกท่านแล้วและเดือนมรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งที่มีความจำเริญยิ่งมีความจำเริญยิ่งอัลลอฮ์ทรงบัญญัติให้พวกท่านนั้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับและประตูสวรรค์ทั้งหมดจะถูกเปิดประตูสวรรค์ทั้งหมดจะถูกเปิดไม่มีบานไหนเลยที่จะปิดเปิดรอรับบ่าวของพระองค์นะครับแล้วก็ประตูนรกจะถูกปิดเหมือนทุกบานจะถูกปิดหมดทุกบานไม่มีประตูไหนเลยจะถูกเปิดให้กับเรานี่คือสิ่งที่ถามว่าในเมื่อประตูสวรรค์ถูกเปิดแล้วรอรับบ่าวของพระองค์ที่จะทำอิบาดะห์ต้อนรับเดือนรอมฎอนให้มากขึ้นชัยฏอนชายาตีนทั้งหมดถูกล่างไม่มีตัวไหนเลยจะถูกปล่อยออกมามีคนมาถามใครมาถามว่าอ่านหนังสือว่าเจออุลามะถามว่าแล้วไอ้คนที่ไม่บวชล่ะไอ้คนที่ไม่บวชน่ะชัยฏอนก็ใช่ไอ้ปกติเนี่ยเราบางทีเนี่ยเข้าเสือละหมาดแล้วยังพอตักกะเบรับตุนเดียวรอบแล้วเนี่ยยังมีนู่นนี่นี่มาสวิสวัตเนี่ยใช่ไหมมันก็มีแต่ถามว่าในเมื่อรอมฎอนแล้วมันถูกล่ามไปแล้วเนี่ยทั้งหัวหน้ามันและทุกน้องมันถูกล่ามไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมยังมีละมุมินอีกหลายคนที่ยังไม่ถือศีลอดปีเจอเรื่อยไปยืนกินไอติมเฉยนะไม่ให้เกียรติเดือนรอมฎอนแล้วถามยังไม่ละอายด้วยนะครับไม่ละอายด้วยนี่คือสิ่งเนี่ยอุลามะเขาตอบว่าไงเขาบอกว่ามันไม่ใช่คือนั่นแหละคือใช่ตอนที่เป็นมนุษย์แหละตัวตนของเขาคือใช่ตอนที่เป็นมนุษย์เพราะมาใช่ตอนนั้นมีทั้งยินและมนุษย์ใช่ไหมมีทั้งยินและมนุษย์นั่นแหละตัวใช่ตอนเลยแหละนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาเนี่ยฉะนั้นพวกชาวซาลุฟซอลแลนนั้นเขาบอกว่าเขาแสดงความยินดีเอาใจใส่ในการที่จะต้อนรับรอดอนเพราะสัญญาเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาแต่นั้นใครที่เป็นผู้ศรัทธานั้นน่ะการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายเตรียมทุกอย่างเพื่อตอนรอมฎอนนั้นคือลักษณะของผู้ศรัทธาเป็นคุณสมบัติของผู้ศรัทธาในการที่จะทำให้สิ่งต่างๆนี้แต่นั้นอย่าลืมว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่ากุนเนี่ยที่ผมบอกว่าครับว่ากูอ่านกูอ่านไปถึงกงกุนเนี่ยมุฮัมมัดจงกล่าวไปใช่ไหมบิฟาดลิลลาฮิบริบิรอห์มะติฮิฟะอิซาลิกะฟันยับรอฮูฮุวะคอยรุมมิมมายะจะมาอูนมุฮัมมัดจงกล่าวไปเถิดว่าด้วยความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุลาและด้วยความเมตตาของพระองค์ที่ดังกล่าวมานั้นน่ะพวกเจ้าจงดีใจเถิดเพราะว่าอะไรมันดียิ่งกว่าสิ่งที่ท่านได้สะสมไว้ดุนยานี้ทั้งหมดมันดียิ่งกว่าสิ่งที่สะสมไว้บนดุนยานี้ทั้งหมดแหละนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้ไว้กับพวกเรานี่วิธีการต้อนรับรอมฎอนส่วนประการที่2นั้นเขาบอกว่าให้ขอดุอามากๆนะครับการต้อนรับรอมฎอนให้ขอดุอามากๆการขอดุอาวิงวอนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราได้มีชีวิตเพื่อปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในเดือนรอมฎอนครั้งนี้1ด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์แต่นั้นเราต้องขอดุอาให้เรานั้นน่ะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วขอดุอาเมื่อขณะที่เราดูว่า
เห็นจันทร์เสี้ยววันที่จะเข้าเดือนรอมฎอนนี่จึงว่าสิ่งอะไรที่เราได้รับพึงพอใจเนี่ยมีซุนนะห์บางครั้งพวกเราเนี่ยซุนนะห์อันเนี้ยทิ้งละทิ้งกันให้สุญูดนะให้สุญูดอุลามาบอกว่าให้สุญูดจะมีน้ำละหมาดหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ว่าแสดงความยินดีให้สุญูดเลยต่อรอซูลุลลอฮ์เพื่อแสดงความยินดีฉะนั้นการขอดุอาเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวที่จะเข้ารอมฎอนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ด้วยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมะอะฮิลลาอะลัยนาบินอัมนีวันอีมานีวัสสลามะวันอิสลามวะตาวฟิกลิมาตุฮิบุวะตัรฎอร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮุอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลานั้นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุเกรงเกรงไกรขอให้จันทร์เสี้ยวนี้ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพได้เถิดใช่ไหมด้วยความสวัสดิภาพได้เถิดเพราะความศรัทธาความปลอดภัยอิสลามคือทางนำสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาได้พอพระทัยให้แก่เราจ้ะพอพระทัยให้แก่เรานั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะสุญูดและขอดุอาในขณะที่เขาประกาศว่าได้เห็นจันทร์เสี้ยวแล้วนะครับงั้นการต้อนรับต่อมาหนึ่งประการที่อับบาวะหนึ่งให้มีเขาบอกว่าให้มีการเตาบ้าตัวกับเนื้อกับตัวทำไงให้เราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ที่จะไปรองรับในการที่จะทำอิบาดะห์รองรับในการที่จะไปรับคำพีของพระองค์ละตลาให้เราเตาบ้าตัวมนุษย์ทุกคนมีผิดทุกคนน่ะมีผิดทุกคนน่ะงั้นคนที่ผิดที่ดีที่สุดคนที่เตาบ้าตัวคนที่เตาบ้าตัวดังนั้นในเมื่อเราจะต้อนรับรอมฎอนเราควรที่จะอิตติฟาตตาวาตัวต่อพระองค์รับตาให้มากๆในการที่จะรอรับเดือนอันแห่งมีเกียรติเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนแห่งคัมภีร์ของพระองค์แล้วเดือนที่อัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่พวกเราเนี่ยควรที่จะตาวาตัวแล้วก็ทําตัวให้บริสุทธิ์ให้ขาวสะอาดนะครับนะฮะเพื่อจิตต้อนรับเดือนรอมฎอนให้ได้ดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงตรัสว่าวะตูบูอิลัลลอฮิญะมีอันอัยยูฮันมุมินูนาละอัลลกุมตุฟลิฮูนและพวกท่านพวกเจ้าทั้งหลายจงขออลุกโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหวังว่าพวกเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จเห็นไหมหวังว่าพวกเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมตัวในการที่จะรองรับสิ่งที่จะมาต้อนรับเดือนรอมฎอนที่จะไปถึงตรงนี้ดังนั้นรอมฎอนนั้นนะเปิดโอกาสให้ชีวิตให้ขาวบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะเข้ารับรอมฎอนอัลเลาะห์ได้โปรดให้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นบ่าวที่บริสุทธิ์ที่ดีที่สุดอัลเลาะห์จะอภัยให้ส่วนประการต่อมานั้นการวิธีการต้อนรับรอมฎอนหนึ่งอีกต่อมาว่ามุดาดาซาตุลอะห์กามิสิยามาฮูการศึกษาและก็บทบัญญัติในการที่จะถือศีลอดเราต้องศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจก่อนในการที่จะถือศีลอดในเรือนรอมฎอนมีอะไรบ้างควรปฏิบัติยังไงแต่นั้นเราจะเห็นได้ว่าพอถึงเดือนรอมฎอนปุ๊บล่ะรายการวิทยุมีแต่คำถามนั่นแหละไปถามขณะที่กำลังถือศีลอดน่ะจะได้หรือไม่ได้จะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมให้เราเรียนรู้เสียก่อนที่จะการทำอิบาดะห์ทุกอย่างน่ะควรที่จะเรียนรู้ก่อนที่จะทำนะครับทำความเข้าใจก่อนทำความเรียนรู้และทำความเข้าใจก่อนแล้วก็ศึกษาแล้วก็ใช้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องได้แล้วก็ส่วนนั้นก็บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาได้บอกว่าฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮิลลอวัสตัฆฟิรุอะลีซัมบิกะพึงรู้เถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ที่ขอจะอภัยโทษความผิดกับเนื้อกับตัวให้ได้ในการที่จะรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ประการต่อมาวิธีการต้อนรับรอมฎอนคือ1ดะฮวะตุนคอยรีฟีรอมฎอนจงเรียกร้องจงเผยแผ่คุณธรรมคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนให้แก่พี่น้องของเราลูกหลานของเราคนที่อยู่ใต้ปกครองของเราในการที่จะให้เขานั้นน่ะสามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ชักชวนในเดือนรอมฎอนนั้นน่ะในเมื่อไซตอนก็ถูกล่ามแล้วประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดแล้วแล้วก็ประตูนรกก็ถูกปิดแล้วแต่นั้นให้เรานั้นได้
ช่วยชวนกันสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มากขึ้นชวนกันไปละหมาดที่มัสยิดให้ได้ทุกเวลาเพราะอย่าลืมว่าเราไม่รู้ว่ารอมฎอนปีหน้าเราจะได้พบกับรอมฎอนอีกหรือเปล่าถามว่ารอมฎอนมาหาเราไหมมาแน่ๆแต่ถามว่าเราจะพบกับรอมฎอนอีกไหมเราจะพบไหมทุกปีรอมฎอนจะเวียนมาใช่ไหมทุกปีรอมฎอนจะเวียนมาแต่ถามว่าเราแหละจะได้พบกับรอมฎอนไหมอีก10วันเนี่ยใครประกันตัวเองว่าจะได้พบเนี่ยฮะใครประกันตัวเองได้ไหมว่าจะได้พบรอมฎอนอีก10วันนี่แหละไม่ต้องปีนะไม่ต้องรอมฎอนปีหน้าหรอกแค่10วันนี่เองน่ะยังไม่กล้ารับประกันตัวเองเลยใช่ไหมบางคนผ่านเดือนรอยับมาแล้วผ่านมาได้ใช่ไหมพอมาถึงชะบานไปไม่รอดแล้วนะแต่เมื่ออย่าลืมก็กุญแจไขความลับที่อัลเลาะห์ไม่บอกให้กับใครเลย1สถานที่ตาย2อายุไขของเราเท่าไหร่แต่ถามว่าเรารู้ยังรู้แล้วนะอัลเลาะห์บอกเราแล้วแต่อัลเลาะห์ให้เราลืมครบ120ไว้ในครรภ์ของมารดาน่ะอัลเลาะห์บอกหมดแล้วอายุไขของเราเท่าไหร่เราออกมาจะเป็นยังไง1 2 3 4 5ถูกบันทึกไว้แล้วถูกบันทึกแล้วในเรื่องของกอดอกระดัษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่อัลเลาะห์ให้เราลืมถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้เราลืมแล้วใกล้วันนั้นเราอยู่ไม่ติดใครบ้างไม่กลัวตายไม่เชื่อแต่นั้นหนำหนีพ้นไหมไม่พ้นถ้าหนีไม่พ้นแล้วทำไงก็ต้องกลับไปหาพระองค์กลับไปในสภาพยังไงล่ะตามที่อัลเลาะห์ให้คู่มือมาในการที่เราดำเนินชีวิตตามนี้แหละเราจะกลับถูกถ้าเราไม่ใช้คู่มือของอัลเลาะห์เนี่ยยังไงก็กลับไม่ถูกยังไงก็กลับไม่ถูกใช่ไหมยังไงก็กลับไม่ถูกนี่คือสิ่งที่นั้นอ่ะทำไงเผยแพร่ชักชวนกันไปเรื่องของมัสไปละหมาดตะรอวีห์ทุกคืนหลังจากที่เราได้ถือสิ้นอดในกลางวันการถือสิ้นอดคือละอัลละกุมตัดให้หัวใจเราบริสุทธิ์กลางคืนเราก็ไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปฟังกุรอานหรือไปอ่านอัลคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งอิหม่ามอ่านตะรอวีห์ดีๆเสียงดีๆอ่านเพาะๆด้วยยาวเท่าไหร่ก็ได้บางคนพอยาวมากฟังกุรอานพอยาวมากพวกนี้ไม่มาละเบื่อไม่ใช่ในเมื่อกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนี้ในเมื่อมีคนอ่านฟังแค่ฟังอย่างเดียวนะก็ได้รอกมะนะได้ความเมตตาจากอัลเลาะห์แล้วใช่ไหมแล้วไม่มีคัมภีร์เล่มไหนที่อ่านหนึ่งอักษรแล้วได้สิบความดีมีไหมหนังสือบนโลกใบนี้ไม่มีหรอกหะดีษอ่านหะดีษอ่านอย่างเดียวยังไม่ได้บุญปฏิบัติตามหะดีษเมื่อไหร่ได้บุญอ่านอย่างเดียวยังไม่ได้บุญแต่คัมภีร์ของอัลเลาะห์เนี่ยแค่อ่านน่ะแค่อลิฟลามมีมอ่ะไม่ใช่อักษรเดียวนะอัสซุนบอกนั่นคือ3อักษรแค่อ่านแค่เนี้ย30ความดี30ความดีตอนนั้นชาวซะลัฟซอลเลาะห์ก็บอกว่าไอ้คนที่ตกนรกน่ะคนที่ตกนรกเนี่ยน่าจะสมน้ำหน้ามันขนาดความดีอ่ะทำ1ได้10แต่ทำชั่วทำหนึ่งได้หนึ่งนะยังเอาชนะไอ้ทำหนึ่งได้สิบได้เนี่ยมันก็มันน่าจะรอดนะใช่ไหมทำความดี20ทำความดีแค่10ทำความชั่ว50เนี่ยความดียังเยอะกว่าเลยเยอะกว่าไหมเยอะกว่าแต่มันทางลงนรกได้เพราะเหตุอะไรแสดงว่าความดีแทบไม่ได้ทำเลยใช่ไหมความดีแทบไม่ได้ทำเลยนั่นคือสิ่งที่ดังนั้นสิ่งที่การต้อนรับรอมฎอนก็อย่างนี้ล่ะก็หนึ่งบริจาคทานทุกวันได้ยิ่งดีแต่นั้นคนที่ฉลาดที่สุดถ้าจะบริจาคที่นี่นะถ้าคนที่สมมติอยากจะจ่ายบริจาคเงินสักพันหนึ่งผมแนะนำให้จะบริจาคสักพันหนึ่งนะเพราะมีหะดีษชัดเจนเลยว่า10คืนสุดท้ายเนี่ยไม่คืนใดคืนหนึ่งคืนไรแล้วตุนกอดเราเนียดแล้วปีนี้จะทำบุญสักพันหนึ่งในรอมฎอนเนี่ยพอเข้าค่ำ21กันเลยล่ะ101 22ก็101 23ก็100มันไปถึงวันที่29วันไหนวันหนึ่งต้องแจ็คพอตทุกวันนึงแหละใช่ไหมถ้าเราไปเก่ง27 25 23ไม่แน่นะพลาดได้นะใช่ไหมพลาดได้ใช่ไหมพออย่าลืมว่า27บางครั้งก็ไม่ตรงกันตรงกันไหมบางทีซาอุกับเราก็ไม่ตรงกันใช่ป่ะบางที
ก็เราก็ไม่รู้ว่า27นาไหนกันแน่แต่นั่นเราเอาชัวร์ๆไปเลยทุกคืนไปแน่ๆเลยทุกคืนไปใช่ไหมแต่เป็นตรงคืนอะไรแล้วทุนก็ร้อยเดียวก็เท่าเท่าไหร่แล้วล่ะเห็นไหมเยอะไหมเพราะไอ้คืนละร้อยก็ได้ผลบุญอยู่แล้วและอีกร้อยนั้นไปตรงกับแจ็คพอตในคืนอะไรแล้วทุนก็ยิ่งได้มากกว่านั้นอีกนะครับยิ่งได้มากกว่าขั้นอีกนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ทำให้มันถูกเพื่อที่จะได้ภาคผลให้มากยิ่งขึ้นแต่นั้นจริงการทำถ้าคนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยการทำซะดอกอที่ดีที่สุดเนี่ยหนึ่งการละหมาดการถือศีลอดการอะไรก็แต่เพราะว่ามีหะดีษชัดเจนซอแฮดได้ไหมลูกหลานอาดัมอ่ะพอสิ้นชีวิตงานทุกอย่างเขาขาดตอนไม่เหลืออะไรแล้วไม่แล้วเนี่ยเก็บไปใช้ในรุ่นแล้วแต่ซะดอกอยาติยะสิใช่ไหมเราไปอยู่ในโลกอัลลามะซักมันก็ยังไหลถึงเราอยู่สามสิ่งอ่ะที่ท่านรอซูลบอกหนึ่งซะดอกอยาติยะทำอาคารโรงเรียนนี่เห็นไหมได้แล้วความรู้ที่ยังประโยชน์บริจาคให้กับโรงเรียนให้กับเด็กกำพร้าที่ไปเรียนให้กับอะไรแล้วแต่เขาไปเรียนต่อเขาเรียนต่อเขาจบเขาไปสอนใครต่อมันก็จะไหลรินถึงเราไปเรื่อยๆแหละแล้วก็ลูกที่สอนแล้วยัตตะอูละหูขอดุอาให้กับเรานะครับนั่นแหละถ้าลูกที่สอนแล้วก็ต้องเรียนส่งศาสนาด้วยนะถ้าส่งสามัญอย่างเดียวแล้วก็บางทีไปทางอื่นเลยที่เจอมามากที่มีพรรคพวกสมัยรับราชการอยู่นะบางคนน่ะติดดาวเต็มบ่าเลยพ่อตายไม่สามารถละหมาดให้พ่อได้ยืนเกาะกงสุเราอยู่มีเยอะแยะไปอย่างนั้นลูกสอนแล้วไหมในหน้าสังคมบนดุนยาเขาใช่แต่วันที่กลับไปพบอัลลอฮ์เขาจะอยู่ในสภาพยังไงไม่มีใครรู้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นคำเผื่อฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยอยากจะฝากอีกนิดว่าไม่รู้ให้เวลาแค่ไหนเนี่ยมีใครตอบอ่ะอะไม่มีแล้วเนี่ยผมก็ปานึกว่าอาจารย์โรชิกแกจะลงเร็วก็เกินนะครับแต่นั้นเขาบอกว่ามุสลิมต้องแสดงความแสดงออกถึงความประเสริฐเมื่อเข้าสู่รอมฎอนแล้วเป็นเดือนแห่งความจำเริญท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะติยัตอุมมะตีฟีชะฮ์รอมฎอนอะคอมซัลลัมยัวติฮุนนะนบียุนกอบะลิฮิกอบะลิประชาชาติของฉันจะถูกมอบให้ในเดือนรอมฎอน5ประการซึ่งไม่มีประชาชาตินบีก่อนๆที่ได้รับเลยไม่มีนบีก่อนๆได้รับเลยจำเพาะประชาชาติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม5ประการเนี่ยเราจงดีใจเหรอประชาชาติก่อนๆเขาไม่ได้รับได้จำเพาะประชาชาติของเรานี่แหละประชาชาติของฉันจะถูกมอบให้ในเดือนรอมฎอน5ประการซึ่งประชาชาติก่อนของฉันเนี่ยเขาไม่ได้รับเลยประการที่หนึ่งฟาอินนาฮูอิซากานาเอาลุไลละเตนมินชาตุรอมฎอนเมื่อเข้าสู่คืนแรกของรอมฎอนนั้นน่ะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฮูตะอาลาอิไลฮิมอัลลอฮฺจะมองลงมายังบ่าวของพระองค์คืนแรกของรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮฺจะมองลงมายังบ่าวของพระองค์ว่ามันรอลอฮูอิไลฮิลัมยูอัซซิบูฮูอับดันและผู้ใดที่พระองค์มองลงมายังเขาเนี่ยเขาผู้นั้นเนี่ยจะไม่ถูกอาซาบตลอดไปเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์เห็นไหมนี่แหละประชาชาติอื่นไม่ได้คืนแรกอัลลอฮ์จะรอคืนแรกของเข้ารอมฎอนคืนแรกเนี่ยอัลลอฮ์จะมองลงมายังพื้นดินลงมาที่บ่าวของพระองค์เนี่ยบ่าวของพระองค์ท่านใดที่อัลลอฮ์รักมองใครที่ถูกพระองค์มองลงมานั่นน่ะเขาจะไม่ถูกอาซาบตลอดไปเลยเราต้องการไหมเราก็ขอดุอาสิขอพระองค์อะมองลงมายังเบาเราก็สยูดแล้วก็ขอนานๆหน่อยนะคืนแรกรู้ว่าเขาเห็นจันเสี้ยวเราละหมาดคืนนั้นก็สยูดหรือว่ารู้เห็นจันเสี้ยวแล้วก็ที่สยูดเลยขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ขอให้พระองค์ขอภาษาไทยก็ได้ขอให้พระองค์ทรงมองมายังข้าพระองค์ด้วยเถิดนะขออยู่คนนั้นแหละขอนานๆหน่อยแล้วก็จะไม่ถูกอาซาบตลอดไปนะครับนี่ควรที่จะปฏิบัติในเดือนรอมฎอนที่ประชาชาติอื่นๆไม่ได้เลยได้เฉพาะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือสิ่งที่ควรที่เราจะปฏิบัติเอามาบอกก่อนที่จะเข้าเราจะได้เตรียมตัวถูกนะ
พอเข้าไปแล้วเลยคืนแรกไปแล้วทำไงเพิ่งจะรู้ไม่ได้แล้วกลับมาไม่ได้แล้วใช่ไหมมันกลับมาหาเราไม่ได้อีกแล้วเวลาเนี่ยสำคัญนะมันไปแล้วไม่มาแล้วไซนามัดบอกเวลาเปรียบเสมือนคมดาบใช่ไหมเราไม่ตัดมันมันก็ตัดเราตัดไหมตัดแล้ววันนี้ใครไม่มาเรียนที่นี่ไม่รู้ฮะดิษต้นเนี่ยมีโอกาสอีกไหมวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมวันนี้ไม่มีอีกแล้วส่วนประการที่สองนั้นนะที่อุมาประชาชาติของท่านดอซุนจะได้รับนะฟาอินนาหูคูลูกุฟูอัปวาฮิฮิมฮีในยุมซูนาอัตบัตอัตยูบูอินดัลลอฮิมินไรฮิไรฮินมิสกีกินปากของผู้ที่ถือสิ้นอดในยามเลนนะยามยามเย็นนะจะมีกลิ่นหอมมากณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณพระองค์นะไม่ใช่เรานะไอเราพอบ่ายไปแล้วอย่าไปใกล้ๆใครนะเพราะว่ามันไม่ใช่กลิ่นปากหรอกมันเป็นกลิ่นที่เราไม่ได้ทานอาหารนึกออกไหมมันออกมาจากข้างในเนี่ยใช่ไหมบางทีตัวเราเองยังรู้สึกเลยแต่ว่าแต่ณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันหอมยิ่งกว่ากลิ่นสมุทรเชียงไม่รู้ว่าขนาดไหนผมก็ไม่เคยสัมผัสในสมุทรเชียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับหอมยิ่งกว่าเพราะในกุรอานเนี่ยจะบอกเรื่องของหอมเนี่ยเรื่องของสมุทรเชียงเนี่ยเยอะบอกบ่อยนะครับในตัวบทฮะดิษก็มีเยอะว่าหอมยิ่งกว่าสมุทรเชียงเนี่ยไม่รู้ว่าหอมขนาดไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่อุมมะประชาชื่อไม่ได้แต่ถามว่าหน้ามนุษย์อ่ะไม่ใช่หอมหรอกหอมไหมไม่หอมเพราะว่าพอบ่ายไปแล้วเนี่ยบางทีเราหายใจออกมาเองก็รู้เลยว่ามันมีกลิ่นเพราะกลิ่นเนี่ยคือเราไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานน้ำทำอะไรเนี่ยมันออกมาจากข้างในนะครับส่วนกลิ่นพวกนี้มันจะออกมาเพื่อที่จะทางการแพทย์เขาก็ถือว่าบางครั้งเนี่ยมันเอาสิ่งที่เชื้อโรคอะไรต่างๆออกมาด้วยแต่ถามว่าในเมื่อมีกลิ่นแล้วเราจะไม่แปรงฟันเลยไม่ได้นะฮะต้องพยายามแปรงฟันอยู่ตลอดหรือแปรงทุก5เวลาในการที่เราจะถือเราการจะละหมาดนะครับเพราะนบีก็ส่งเสริมอยู่แล้วให้เราแปรงฟันทุกการที่จะอาบน้ำละหมาดเพราะอย่าลืมว่าขณะที่เราละหมาดนั่นน่ะเมื่อเราเข้าละหมาดน่ะมาลาอิกะห์เนี่ยจะมาปากเนี่ยมาประกบกับเราใช่ไหมมาฟังเราละหมาดละหมาดควรที่จะรักษาปากของเราสมาธินั้นนบีส่งเสริมบอกนบีบอกว่าแต่ไม่ได้เป็นเฉพาะนบีบอกถ้าฉันไม่กลัวจะเป็นยากลำบากกับอุมมะห์ฉันจะให้แปรงฟันทุกครั้งด้วยแต่ในใครแปรงก็ได้ผลบุญด้วยนะครับใครแปรงก็ได้ผลบุญด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ให้กับเราส่วนประการที่3นั้นน่ะอันนี้แหละเขาบอกว่าเราทุกคนเราต้องมีบาปอยู่แล้วแหละฟะอินนัลมะลาอิกะตีตัสตัฆฟิรุละกุมกุลลุฮุยาวมินวะลัยวะลัยละตินเหล่าบรรดามาลาอิกะห์จะขออิติฟาตให้กับพวกเราขออภัยโทษให้กับพวกเราบรรดามาลาอิกะห์เหล่ามาลาอิกะห์จะขอโทษให้กับพวกเราให้แก่เรานั้นน่ะในทุกๆวันและทุกๆคืนในขณะที่เราถือศีลอดอยู่ถามว่ามาลาอิกะห์ขออภัยโทษเนี่ยอัลเลาะห์รับมั้ยเพราะมาลาอิกะห์เนี่ยไม่มีบาปเลยใช่มั้ยเหมือนเราเนี่ยแหละใช่ไหมเราเนี่ยอย่างสมมติเราเนี่ยญาติของเราเสียชีวิตนู่นเสียเราก็อยากให้คนดีๆนะมาช่วยกันละหมาดขอดุอาให้อภัยโทษให้แกใช่ป่ะเหมาะของเราเปาะของเราหรือญาติของเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นดุอามุสตะยับให้กับพ้นนี่มาลาอิกะห์น่ะขอดุอาให้เราเรามีบาปไหมเรามีแต่ในเมื่อมาลาอิกะห์มาขออิติฟาขออภัยโทษให้เราทุกๆวันและทุกๆคืนด้วยในการเนี่ยฉะนั้นในเมื่อมาลาอิกะห์เนี่ยจะขอดุอาให้กับเราฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอย่าสาปแช่งอย่าด่าลูกไปในทางเสียหายไปตรงกับที่มาลาอิกะห์อามีนแล้วก็จะยุ่งนะดุได้อะไรได้ตักเตือนได้นะแต่อย่าใช้คำที่หาชิปไม่เจออะไรเงี้ยเคยหาเจอมั้ยชิปอ่ะหาชิปไม่เจอบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ได้นะพอไปตรงกับที่มาลาอิกะห์อามีนแล้วก็งามไส้แล้วตอนนี้ใช่ไหมนั่นแหละมันก็สิ่งที่อยากจะฝากพวกเราว่าอย่าให้มันเกิดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นมาลาอิกะห์เนี่ยจะขออภัยโทษให้แก่เราทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนในการที่เราถือศีลอดแล้วก็ประการที่สี่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประการที่สี่เนี่ยดีนะ
ทุกคนก็อยากอยู่แล้วล่ะนะครับฟาอินนัลลอฮะอัซวะจันยะมูรูจันนะตุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตัดกับสวนสวรรค์ว่าฟะยะกูลูลาฮาอิสตาอิดดุอิสตาอิดดีวะตัซซะนบีลีบาดีเอาชะกะอันยัสตารีอันยัสตารีฮูมินตาบิดดุนยาอิลาดารีอิดาราลีวะลากรอมอุมมะตีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลานั้นทรงตัดแก่สวนสวรรค์ว่าเจ้าจงเตรียมประดับประดาสวนสวรรค์ให้สวยงามอัลลอฮ์ตรัสกับสวนสวรรค์ว่าเจ้าเนี่ยจงเตรียมประดับประดาสวนสวรรค์ให้สวยงามเพื่อต้อนรับบ่าวของข้าบ่าวของข้าที่ซอลและเนี่ยใกล้แล้วที่เขาจะได้พักผ่อนใกล้แล้วที่เขาจะได้พักผ่อนแต่นั้นอย่าลืมว่าเราเนี่ยการกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นบ่าวที่ซอลและเนี่ยจะกลับไปพักผ่อนอัลลอฮ์บอกว่าให้สวรรค์บอกกับสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้สร้างเนี่ยให้เตรียมประดับประดาเหมือนเราเนี่ยบางคนเนี่ยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ละบางทีใช้ฐานที่สมัยก่อนเนี่ยจะแต่งจะนิกาลูกสาวลูกชายที่บ้านประดับประดาบ้านกันไหมคนที่อายุ60ไปแล้วต้องรู้เลยบางทีมีอะไรกระดาษตัดปิดกันโอ้โหสวยงามเลยใช่ไหมไว้ต้อนรับแขกใช่ไหมเพื่อประดับประดาให้สวยต้อนรับแขกแม้แต่ห้องเจ้าสาวห้องเจ้าบ่าวเนี่ยประดับไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวพูดถึงมนุษย์นะมาถูกแค่นั้นน่ะเราก็ต้องประดับประดากันถึงขนาดนั้นแล้วใช่ไหมแต่นี่อัลลอฮ์บอกกับสวนสวรรค์น่ะจะสวยขนาดไหนน่ะตาเราไม่มีทางที่จะสัมผัสได้จิตสำนึกเราก็คิดไม่ถึงใช่ไหมแต่ถามว่าคำว่าสวยที่อัลลอฮ์บอกกับสวรรค์น่ะเราไม่จงจินตนาการเลยว่าขนาดไหนเราไม่ต้องจินตนาการเลยมันไปไม่ถึงว่าสวยขนาดไหนเอาว่าดุนยานี่ไม่มีที่เปรียบแล้วกันบางทีก็บอกว่าไอ้สวนนี่เป็นสวนสวรรค์ของอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยไปดูฮะยังไม่ได้ส่วน1เศษ100ของสวนสวรรค์หรอกนะครับยังไม่ได้เสร็จเลยฉะนั้นน่ะอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ได้ตัดกับสวนสวรรค์ว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมสวนสวรรค์เนี่ยจงเตรียมประดับประดาสวนสวรรค์ให้สวยงามเพื่อเตรียมต้อนรับเบ่าของข้าพอเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาพักผ่อนนะครับจากการที่เขาเหน็ดเหนื่อยในดุนยาเห็นไหมจากการที่เขาได้เหน็ดเหนื่อยในดุนยาเราบอกว่าบ่าวของข้าเนี่ยจะกลับมาพักผ่อนที่เขาได้เหน็ดเหนื่อยในดุนยาเหนื่อยไหมดุนยาเนี่ยถามจริงยิ่งแม่เหนื่อยยิ่งกับพ่ออีกนะจะมีลูกเยอะๆเหนื่อยไหมต้องดูแลลูกต้องหาอาหารให้สามีต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นอ่ะสวรรค์ถึงอยู่ใต้เท้าของมารดาฉะนั้นถึงมีคนไปถามท่านรอซูลบอกว่ามนุษย์ประเภทไหนที่ฉันต้องทำดีที่สุดอ่ะนบีพูดถึงแม่3ครั้งตอนนั้นอย่าลืมว่าดูอาของแม่มุสตะยับอย่าพูดแล้วผู้หญิงที่ชอบพูดอะไรล่ะพอด่าลูกเนี่ยมันอันตรายมันอันตรายและการขอดูอาเนี่ยพ่อขอ 3-4 ครั้งแม่ขอครั้งเดียวดีกว่าดีกว่าดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยแต่แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะจะนี่เรื่องผู้หญิงนะก็อย่าลืมว่านบีบอกว่าฉันไปยืนอยู่ที่ประตูนรกอ่ะผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะนะครับผู้หญิงเยอะแต่ไม่ใช่พวกเรานะแต่นบีบอกผู้หญิงเยอะนะไม่รู้อันไหนผมไม่ได้บอกพวกเรานะแต่พวกตามที่นบีบอกผู้หญิงเนี่ยเยอะเพราะผู้หญิงเนี่ยพออยู่กัน2คนเนี่ยเริ่มจะมีคนที่3มาละใช่ไม่ใช่ละเราเอาไปให้เขาหมดไงมาเรียนวันนี้อะไรนะปาก็ขอดูอาให้กับเราสรรพสิ่งทั้งหลายที่เนี่ยขอให้ดูอาให้กับเราแล้วเราไปให้เขาหมดเลยก็ไม่ต้องมามันไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของลิ้นเนี่ยสำคัญนะครับลิ้นเนี่ยจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกอยู่ที่ลิ้นนี่แหละนะครับก็ขอว่านั่นแม่เป็นทิ้งที่สำคัญว่าขอดูอาเพราะว่าเราบอกว่าจากการเหนื่อยของเขาที่อยู่ในดุนยานี้และสู่บ้านของเราและท่านบอกกับสวนสวรรค์จงให้เกียรติแก่เขาเห็นไหมเรามีเกียรติขนาดไหนสวนสวรรค์ที่ว่าทุกคนอยากจะเข้าแต่ลอบอกว่าโอ้สวนสวรรค์จงให้เกียรติแก่บ่าวของข้านะเขาเหนื่อยมาในโลกดุนยาเนี่ยเขาจะกลับมาพักผ่อนแล้วอย่างเงี้ย
ราอยากกลับไปหาพระองค์ไหมนะรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วกลับไปหาพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ต่อพระองค์แล้วอย่าสิ่งเดียวขอเลยว่าอย่ามีชีริกต่อพระองค์แล้วใช่ไหมดังนั้นอย่าลืมว่ามีหะดีษในเดือนชะบานใช่ไหมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้หมดเลยนะในคืนนิดฟูซะบานน่ะอัลลอฮ์จะมองลงมายังปวงบ่าวของหมูแล้วเราจะอภัยโทษให้หมดยกเว้นคงสองคนที่อัลลอฮ์ไม่อภัยให้ในเดือนในคืนนิดฟูซะบานนะแต่ไม่ได้มีกำหนดให้ทำอะไรนะแต่ในตัวบทฮะดีษบอกคืนนิดฟูซะบานกลางเดือนของเดือนชะบานน่ะอัลลอฮ์จะมองลงมายังบ่าวของพระองค์นั่นน่ะและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ทั้งหมดยกเว้นคนสองประเภทหนึ่งคนที่ทำชีริกต่อรองเห็นไหมต้องตบัดเตือกับเนื้อสองมุชาฮิลคนที่ยังบาดหมางกันอยู่พี่น้องยังทะเลาะบาดหมางกันอยู่อัลลอฮ์บอกยังให้มาลาอิกะฮ์ยกปากกาไว้อย่าพึ่งไปอภัยโทษเขาจนกว่าเขาจะคืนดีกันจนกว่าเขาจะคืนดีกันมีไหมเรามีไหมถ้ามีแล้วนะไม่ได้แล้วนะผ่อนพ้นเดือนคืนนิดฟูไปแล้วนะใช่ไหมทีนี้คืนนิดฟูไปแล้วมีก็ขอมาอัพขออภัยโทษกันไม่ใช่ไปขออันนู้นหลังวันอีดอีดินฟิตรีไม่ถูกที่จริงก็มันต้องขอก่อนที่จะถึงคืนนิดฟูชาบ้านขออภัยโทษขออะไรกันก่อนและให้เราเนี่ยที่ผมทูลพวงต้นเนี่ยให้เราบริสุทธิ์ใจเพื่อจะรองรับคำพีของพระองค์อัลลอฮ์ให้หัวใจเราสะอาดเพราะคัมภีร์เป็นของสะอาดเป็นของบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาจากฟากฟ้าให้แก่ญิบรีลที่บริสุทธิ์ที่ดีที่สุดชาวฟ้าที่ดีที่สุดมาให้กับชาวดินที่ดีที่สุดและเราล่ะได้รับของที่ดีที่สุดจากท่านรอซูลของเราเราก็ควรเอามารักษาเอามาดูแลว่านะในคืนนี้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบ้านเราจะกลับบ้านไหมกลับไหมโต๊ะกลับป่ะกลับนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์เอาละขอให้ทุกคนอยู่ที่นี่ได้กลับไปพักผ่อนในสวนสวรรค์ที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้กับประดับประดาไว้ให้กับพวกเราหวังว่าพวกเราคงจะได้ไปพบกับสวนสวรรค์ที่อันบรมบสุขนะดีกว่าดุนยานี้เยอะนะดุนยานี่เป็นของล่อหลวงๆนั่นแหละประการที่5ฟาอินนะฮูอิซากานาอัคฮรุไลลาตินกอฟิรุลลอฮุละฮุมญะมีอาเมื่อเข้าสู่สุดท้ายของคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเราถือตั้งแต่ต้นไปจนจบเมื่อถึงคืนสุดท้ายอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กว่าพวกเขาทั้งหมดเลยที่เรามีบาปมาทั้งหมดอัลลอฮ์จะอภัยหมดเลยยกเว้นชิริกนะเรื่องชิริกอันนี้สำคัญมากเลยอย่าเข้าไปแตะต้องเป็นอันขาดนะครับอย่าเข้าไปแตะนั่นในเมื่อคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่เราละหมาดเราถือศีลอดเราอะไรมาจนครบคืนสุดท้ายเนี่ยพระองค์จะอภัยโทษในการทั้งหมดเลยที่อุมมะห์ประชาชาติก่อนๆไม่เคยได้รับเลยได้รับเฉพาะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่แล้วก็อย่างว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีหะดีษอยู่ต้นนึงใช่ไหมในเมื่อท่านรอซูลเนี่ยกำลังก้าวขึ้นมิมบัตก้าวขึ้นมิมบัตเนี่ยก้าวขึ้นไปขั้นแรกแล้วก็กล่าวอามีนพอก้าวไปขึ้นที่สองแล้วก็กล่าวอามีนเพราะมิมบัตของท่านรอซูลเนี่ยมีสามขั้นก้าวขึ้นไปขั้นที่สามแล้วก็กล่าวอามีนซอฮาบะห์งงเฮ้วันนี้มันมีอะไรหรือว่าฮีอะไรลงมาให้กับท่านรอซูลถึงได้ขึ้นปกติขึ้นมิมบัตก็ปกตินะครับวันนี้ก็ขึ้นไปก็กล่าวอามีนขึ้นไปก็กล่าวอามีนหลังจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วกุตุบะเสร็จเรียบร้อยลงมาท่านบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้ถามว่าเกี้ยท่านกล่าวอามีนเพื่ออะไรท่านบอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยมาสาบแช่งมาสาบแช่งแล้วซูลอามีนเนี่ยถามว่าคนสามประเภทประเภทที่หนึ่งเขาได้ยินชื่อฉันเนี่ยเขาไม่สละวาดให้กับฉันตอนนั้นขณะฟังที่ผมกล่าวถึงท่านรอซูลเนี่ยควรจะกล่าวในใจก็ได้คำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมควรกล่าวนะครับบางทีผมนั่งฟังวิทยุเนี่ยเขากล่าวเนี่ยผมจะต้องกล่าวตามเพราะว่าหะดีษต้นเนี่ยนะมาลาอิกะห์เนี่ยสาบแช่งและรอซูลอามีนด้วยซ้ำไปและอีกคนหนึ่งผ
พ่อแม่อยู่กับเขาแต่เขาไม่ได้สวนสวรรค์เห็นไหมพ่อแม่อยู่กับเขาจนชราแก่ชราภาพจนสิ้นชีวิตลงกับเขานะเขาไม่ได้สวนสวรรค์จากตรงนี้เลยมาลัยกะสาบแช่งนะครับและเด็กรุ่นใหม่หรือว่าไม่ต้องเคารพกับพ่อแม่ใช่ไหมแต่นั่นแหละใครก็แล้วแต่ที่ว่าจะลงเลิกตั้งลงสสให้พรรคไหนที่บอกว่าไม่ต้องเคารพครูบาอาจารย์ไม่ต้องเคารพพ่อแม่นั่นแหละถ้าใครไปเลือกอ่ะเข้ากะลีมอห์เลยนะผิดต่อหลักการของศาสนาผิดต่อกุรอานด้วยซ้ำไปใช่ไหมให้ทำดีกว่านะอะไรนะมอบรุลลอฮ์เวลาตุชิกูใช้อาบิบินลาวิไลเนี่ยอิสานาใช่ไหมจงอิบาดะห์ต่อละแล้วจงทำดีกับท่านทั้งสองในกุรอานบอกแล้วก็บอกไม่ต้องทำดีที่เขามีเรามาเนี่ยเพราะความสนุกของเขาสองคนเองนั่นนะใช่ไหมไอ้พรรครุ่นใหม่เนี่ยไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยมันไปอาตักกะมาจากไหนกันอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเลือกไม่ได้นะครับแล้วอีกคนหนึ่งอีกคนเป็นประเภทหนึ่งเขาบอกรอมฎอนได้มาหาเขาแล้วก็รอมฎอนจากไปเขาไม่ได้รับการอภัยโทษเลยนี่คนสามประเภทที่ท่านกษูนอามีนให้กับมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มาดูอาขอสาบแช่งแล้วรอซูลอามีนนะถามว่าหนักไหมหนักไหมหนักเนี่ยคนสามประเภทเนี่ยจำได้ไหมมีใครบ้างจำให้ดีนะจำได้ป่ะจำได้ยังหนึ่งเนื่อชื่อของท่านได้ถูกกล่าวแล้วเราต้องสละวานให้กับท่านนะสองใครที่มีพ่อแม่อยู่กับเราที่แก่ชราภาพและก็อยู่กับเราเราไม่ได้รับสวนสวรรค์จากท่านนั่นน่ะนั่นแหละอีกคนหนึ่งสองประการที่สามใครที่รอมฎอนมาหาเขาและจนรอมฎอนจากไปเขาไม่ได้รับการอภัยโทษเลยนี่คือสิ่งที่แต่นั้นที่บอกว่านี่แหละคืนสุดท้ายที่รอมฎอนจะจากไปอัลลอฮ์จะขออภัยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่บ่าวทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าไอ้คนที่ไม่ได้รับการอภัยโทษไม่ได้ถือศีลอดเลยใช่ไหมไม่ได้บวช ด้วยไม่ได้บวช ด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ละหมาดไม่ได้ทำอะไรเลยในคืนนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่แล้วก็มีชายคนหนึ่งได้ถามว่ากอลาดอยู่ลนมินเก้ามีไอ้ไรเลยกอดัดชายคนหนึ่งได้ถามว่านี่มันคือคืนอะไรล่ะตุ้มก๊อตใช่ไหมถามท่านรอซูลว่าที่รอซูลกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคืนอะไรล่ะตุ้มก๊อตใช่ไหมท่านรอซูลบอกว่าฟะกอลารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิลาละล่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับตรออิลันอุมมาลียะมาลูนะฟะอิซาฟะรอกูมินอะมาลิฮิมวะกูวาวูจูรุฮุมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงตอบว่าไม่หรอกท่านไม่เคยเห็นหรอกหรือว่ายังคนงานที่ปฏิบัติงานของเขาอ่ะเมื่อเขาเสร็จจากการงานแล้วเขาจะต้องรับค่าจ้างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไงล่ะไม่เกี่ยวกันคืออะไรแล้วตุนก๊อต5อย่างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคืออะไรแล้วตุนก๊อตที่ท่านรอซูลจะให้บอกกับอุมมะห์ของเราที่จะได้เนี่ยท่านรอซูลน่ะบอกว่ามีชายคนหนึ่งที่บอกมาทั้งหมดมันคืออะไรแล้วตุนก๊อตใช่ป่ะล่ะใช่มั้ยท่านรอซูลล่ะไม่ล่ะไม่ท่านไม่เห็นหรอกว่าคนชาวคนทำงานเนี่ยการทำงานของเขาทำงานดีสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยรางวัลของเขาอ่ะที่จะตอบขอของเขาเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่มั้ยแต่นั้นอย่าลืมว่าเราจะจ้างอะไรใครเนี่ยนะอย่าไปคดโกงกันนะใช่ไหมปอดซูลบอกว่าต้องจ่ายค่าจ้างเขาก่อนเหงื่อเขาจะแห้งโดยซ้ำไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ไม่รู้นะก็ให้เวลาผมเท่าไหร่เนี่ยก็ว่าไปเรื่อยๆนะครับนั้นนี่คือสิ่งที่ตอนนั้นจงปฏิบัติในสิ่งที่เราก็คงทำความดีในเรื่องของการเรื่องของกุรอานเนี่ยมันเดือนแห่งการกุรอานก็ต้องย้ำกันให้มากๆว่าเราคงจะอ่านให้มันเยอะแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจให้เยอะเพราะเป็นบริสุทธิ์ให้แก่พวกเราทั้งแล้วทั้งหลายเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราในการที่จะใช้ชีวิตจนที่แข่งขันกันในเรื่องของความดีการแข่งขันในเรื่องความดีเนี่ยเป็นที่รักยิ่งนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมนุษย์ทุกวันเนี่ยโดยมากจะแข่งแย่งกันในเรื่องของดุนยาใช่ไหมในเรื่องของดุนยาเนี่ยแข่งแย่งกันมากเลยทั้งที่ท่านรอซูลบอกว่าให้ดูคนที่ต่ำกว่าไม่ใช่ดูคนที่ดีเหนือกว่าเราแต่ถ้าจะดูคนที่เหนือเราดูว่าเขาเนี่ยทำดีมากกว่าเราเราทำไงต้องแข่งกันใช่ไหมต้องทำแข่งกับเขาท่า
ะนั้นมนุษย์ในโลกเนี่ยดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอิซานะรอรออะฮะดุกุมอีลามันฟัดลีฮิมันฟัดลาอะไลฮิฟีอีลันมารีวันคอนกูฟะยันซุรอีลามันฮุวะอัสฟะละมินฮุเมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านเห็นคนที่เขาดีกว่าทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายนะให้ดูคนที่ต่ำกว่าดุนยาเนี่ยเรื่องดุนยาเนี่ยให้ดูคนที่ก็ต่ำกว่าเราแต่ในเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยให้ดูคนที่เขาดีกว่าเราใช่ไหมให้ดูแค่ดีกว่าเรานี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าให้กับเราถามว่าเรากลับไปยังมีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่จะกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าอะไรมีอะไรบ้างอ่ะคนที่มีหนึ่งอัลลอฮ์รักในการที่จะแข่งขันในเรื่องความดีฟัสตะบิกุลคอยรอดจงแข่งขันกันในเรื่องความดีอิลลัลลอฮิมารยาอุกุมยามีอาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นจงแข่งขันกันในเรื่องความดีเถิดยังพระองค์เท่านั้นที่ท่านจะกลับไปยังพระองค์เท่านั้นแหละที่ท่านจะกลับไปไม่มีอะไรนะหนึ่งถามว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านเนี่ยแข่งขันกันในเรื่องของความดีไปดูมีหะดีษบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยมาว่าวันเนี้ยท่านถามว่ามีซอฮาบะห์อยู่กันหลายคนถามว่าวันเนี้ยใครไปละหมาดจะนาซะห์มาบ้างอบูบักรยกมือคนอื่นไม่ได้ยกแล้วก็ถามว่าวันเนี้ยใครไปเยี่ยมคนป่วยบ้างอบูบักรยกมืออย่าลืมนะไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอายุยืนยาวได้นะอันว่ากอดอกะดะอัลเลาะห์กำหนดมาให้เรา60เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น65หรือ70ได้นะครับแล้วก็ถามอีกทีนึงว่าวันเนี้ยใครได้ไปสะดอทำสะดอกอมาบ้างเนี่ยอบูบักรยกมือแล้วมีอีกครั้งหนึ่งท่านดอสเซอร์เนี่ยบอกว่าจะไปออกสงครามใครที่จะไปจากในหนทางของอัลเลาะห์ไซนามัดบอกว่าวันเนี้ยฉันต้องเอาชนะอบูบักรให้ได้ใช่ไหมเนี่ยเขาแข่งขันกันในความดีเขาไม่รู้ว่าวันเนี้ยฉันจะต้องหาริสกีให้ได้กันเยอะฮะให้ด้วยวันนี้รวยกูจะต้องรวยกับมึงไม่ใช่ใช่ไหมเพื่อว่าทำยังไงว่าอบูมุฮัมมัดบอกว่าฉันวันเนี้ยฉันจะต้องบริจาคจะต้องเอาชนะอบูบักรให้ได้ก็อบูมุฮัมมัดก็มาบริจาคครึ่งหนึ่งทรัพย์สินที่มีอยู่และท่านรอซูลถามว่าแล้วเหลืออะไรไว้ล่ะครึ่งหนึ่งเนี่ยฉันให้กับหนทางของอัลเลาะห์ในครึ่งนึงอีกครึ่งนึงนะฉันว่าให้กับลูกและภรรยาของฉันหลังจากนั้นอบูบักรมาบริจาคอบูบักรบอกว่ามีทรัพย์สินของฉันมีเท่าไหร่อบูบักรก็คนมีฐานะด้วยฉันบริจาคหมดเลยท่านรอซูลถามว่าแล้วอบูบักรท่านเหลืออะไรไว้ล่ะให้กับลูกเมียของท่านน่ะฉันเหลืออัลเลาะห์และรอซูลไว้เท่านั้นเองอุมัรบอกว่ายกมือเลยฉันไม่ขอแข่งกับอบูบักรอีกต่อไปแล้วเห็นไหมเขาแข่งกันนั่นสมัยซอบักเขาแข่งกันนี่คือสิ่งที่แต่นั้นท่านรอซูลบอกอะรักชอบอัลลอฮ์รักและชอบคนที่แข่งขันกันในเรื่องของความดีนะครับอำนาจที่มีเนี่ยมันก็จะหมดสิ้นเมื่อสิ้นลมใช่ป่ะคนที่มีอำนาจเนี่ยอำนาจวาสนาดีๆมันก็หมดสิ้นเมื่อสิ้นลมแล้วถามว่ามีไหมไม่มีทรัพย์สินก็หมดค่าเมื่อสิ้นลมได้อะไรไปบ้างได้อะไรไปบ้างอายุป่านนี้คงไปฝังคนมาเยอะแล้วล่ะได้ไหมไปเยี่ยมมายัดก็มาเยอะได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยนะครับตำแหน่งก็หมดไปเมื่อสิ้นลมวิ่งหาตำแหน่งกันวิ่งหาเกียรติยศกันวิ่งหาอะไรกันเมื่อสิ้นลมแล้วก็หมดไปแต่ไอ้สิ่งที่ติดตัวเราไปเราไม่แข่งกันใช่ไหมเขาบอกว่าแต่อามานความดีที่ทำไว้ไม่มีวันหมดไปไอ้สิ่งที่ไม่มีวันหมดเราไม่แข่งกันทำความดีไม่แย่งกันใช่ไหมแล้วก็แม้สิ้นลมแล้วมันก็ยังอยู่กับเราอยู่แม้สิ้นลมแล้วมันก็ยังอยู่กับเราอยู่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องแข่งขันและแย่งกันได้ว่าเดือนรอมฎอนปีนี้ที่จะมาฉันจะต้องความดีให้สุดความสามารถที่ฉันได้มีอยู่นะครับดังนั้นการแข่งขันในเรื่องความดีอัลลอฮฺสมาตาลัยบอกว่าวาซาริอูอิลามมะกฟิรอติมมิรอบบิกุมพวกเจ้าจงรีบเร่งกันไปสู่การอภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลา
วายันนาตินอาราดูอันดูฮัสสมาวาติวันอาร์โออิดดัลมุตตะกีนเพราะอัลลอฮ์นั้นได้เตรียมสวนสวรรค์นะมันสวนสวรรค์นั่นน่ะที่ประดับสวยงามมันกว้างถึงชั้นฟ้าและก็แผ่นดินความกว้างของมันน่ะเราไม่ต้องเลยไปนั่นนะบอกให้ไปทั้งหมดนี่ก็ได้อยู่กันครบอยู่กันจุจะบอกว่าจะบอกไปเยอะๆเดี๋ยวฉันอยู่ไม่พอไม่ได้ไม่ต้องนะครับไว้ให้หมดละมันอยู่จุเพราะอัลเลาะห์บอกว่าสวรรค์ที่จะเตรียมไว้รองรับเราเนี่ยมันกว้างระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินนะครับแล้วก็ว่าโดยมันได้ถูกเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ยำเกรงเท่านั้นเองเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ยำเกรงกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่ฉะนั้นรอมฎอนมาถึงเราจะสร้างความยำเกรงก็ต้องถือศีลอดละอัลละกุมตัตตะกูลนะครับการถือศีลอดเพื่อที่จะให้หัวใจเราบริสุทธิ์ผุดพองในการที่ไม่มีสิ่งอะไรเข้ามาแปะเปื้อนในหัวใจถ้าจะรองรับคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมว่ารอมฎอนมารอมฎอนเป็นเดือนรอมฎอนถ้าไม่ได้ถูกประทานกุรอานไม่ได้ถูกบัญญัติในเดือนรอมฎอนแน่การถือศีลอดที่ถือศีลอดเพื่อให้ใจบริสุทธิ์รองรับคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะรองรับคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้ถึงกำหนดมาว่าการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่ทำได้ตลอดทั้งวันขณะเข้าห้องน้ำก็เป็นอิบาดะห์เสียศีลอดไหมไม่เสียการเสียศีลอดในอะไรหนึ่งกินกับดื่มการมีความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาในตอนกลางวันนั่นคือเสียศีลอดแต่ถามขนาดนั้นน่ะที่เราทำอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยฉะนั้นท่านรอซูลถึงได้บอกว่าฉันน่ะตอนเดือนชะอ์บานน่ะฉันชอบถือศีลอดขณะที่การงานของฉันในรอบปีน่ะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจึงถือศีลอดเพราะการถือศีลอดมันเป็นอิบาดะห์ตลอดทั้งวันนะเป็นอิบาดะห์ตลอดทั้งวันฉะนั้นไม่รู้ว่ามลาอิกะห์เนี่ยจะเอาผลงานในรอบปีเนี่ยไปทูลตอนไหนฉันถือศีลอดใครละหมาดทั้งวันมีไหมไม่มีใครดูอาได้ทั้งวันมีไหมไม่มีอัดดูอาก็เป็นอิบาดะห์ใครอ่านกุรอานได้ทั้งวันมีไหมไม่มีใครซิกรุลลอฮ์ได้ทั้งวันก็ไม่มีการถือศีลอดนั่นแหละได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ถามว่าแย่ไหมก็นั้นพระผู้สร้างที่กำหนดออกมาให้บ่าวของถือศีลอดน่ะไม่เกินความสามารถไม่เกินความสามารถบางคนบอกว่าทำไมไม่ถือศีลอดล่ะมึงไม่หิวเหมือนกูไม่รู้หรอกเธอแสดงว่ามึงหิวขนาดไหนใช่ไหมมันหิวขนาดไหนมึงไม่หิวเหมือนกูไม่รู้หรอกดูเด็กนะไม่รู้มันหิวขนาดไหนกับมันคือไม่มีความอดทนไม่มีความตออัดไม่มีความยำเกรงใช่ไหมถึงได้พูดออกมาอย่างนั้นคือพูดอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าคนคนเนี้ยไม่มีความยำเกรงไม่มีความตออัดต่อพระองค์แล้วไม่มีไม่เชื่อในคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างบอกที่บอกไว้แล้วชีวิตอัลลอฮ์ก็ให้เราริสกีอัลลอฮ์ก็ให้เราแล้วเราเป็นผู้ที่โชคดีได้รับเนี่ยมาที่ได้รับอิสลามเป็นทางนำสำหรับเราและได้เรากุรอานเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตกุรอานเป็นฮุดันลินนาสเป็นฮุดันเป็นสิฟ้าอนมารักษาหัวใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นรอห์มะตัลลิลมุมินีนเป็นความเมตตาสำหรับบรรดามุมินทั้งหลายนี่คือกุรอานคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮฺละฉะนั้นให้ความสำคัญกับกุรอานในเดือนรอมฎอนให้มากแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ถือศีลอดนะให้ถือศีลอดดังนั้นมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกุรอานกับการถือศีลอดการถือศีลอดเพื่อให้หัวใจเราบริสุทธิ์กลางคืนไม่ใช่ว่าหัวใจเราสะอาดกลางคืนเราก็ทำมุอซิยัตไม่ใช่กลางคืนก็ต้องทำอิบาดะห์ทำยังไงทำกลางคืนให้มีชีวิตชีวาในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ง่วงเหงาหาวนอนสัก11เดือนนี่แหละที่เราจะชำระล้างหัวใจของเราให้สะอาด11เดือนที่ผ่านมาแล้วก็11เดือนที่จะต่อจากนี้ไปเพื่อให้หัวใจของเรานะมีความยำเกรงมีความตักวาต่อพระองค์อัลลอฮฺและสวรรค์ที่อัลลอฮฺได้บอกให้กับที่ท่านรอซูลบอกว่าอุมมะห์ของเราเนี่ยที่จะได้รับอุมมะห์อื่นไม่ได้ให้อัลลอฮฺบอกว่าให้สวรรค์นั้นประดับประดาให้สวยงามที่สุดรอรับบ่าวของฉันที่เขาเหนื่อยมาบ้างแล้วในดุนยาเขาจะกลับมาพักผ่อนแล้วนะครับก็ขอฝากพี่น้องว่า
วันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างไม่มากก็น้อยสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็อยากจะให้นำไปปฏิบัตินะครับและสิ่งใดที่มนุษย์ผิดพลาดไปบ้างอะไรบ้างก็ขอมาอัพกับพี่น้องว่ามนุษย์อ่ะมันต้องมีผิดมีถูกใช่ปะจะถูกทั้งหมดอ่ะคือมลาอิกะห์ผิดทั้งหมดก็คือชัยฏอนนะไอเราอยู่ระหว่างกลางมันมีผิดถูกบ้างแต่นั้นอัลลอฮ์ถึงให้มีการตะบัดตัวกับเนื้อกับตัวให้ได้นั่นคือมนุษย์นะครับก็ขอฝากพี่น้องว่าโอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องก็คงจะพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาเราอายุป่านนี้แล้วไปคุยเรื่องอื่นก็เรื่องดุนยาก็วางไว้บ้างนะอย่าให้มันเยอะนักบางคนเนี่ยท่านั้นก็บอกคนที่เป็นชาวอาคิเราะห์ก็จะพูดเรื่องอาคิเราะห์เป็นชาวอาคิเราะห์ก็จะพูดเรื่องอาคิเราะห์แต่คนที่เป็นชาวดุนยาเขาก็จะพูดกับเรื่องดุนยานะครับจะพูดเรื่องดุนยาก็ขอฝากพวกเราให้อ่านคู่มือของพระองค์อัลเลาะห์ทรงให้เราในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้จบและศึกษาความหมายเพื่อที่จะนำมาปฏิบัติแล้วก็สิ่งอะไรที่ควรปฏิบัติในเดือนรอมฎอนซะดะเกาะห์มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยไม่มีก็รอรับซะดะเกาะห์จากผู้อื่นไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินก็ทำไม่ได้นะครับและสิ่งใดที่เราจะให้หนึ่งคำพูดที่ดีก็เป็นซะดะเกาะห์อะไรที่ดีก็เป็นซะดะเกาะห์อยู่แล้วแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละอัลเลาะห์ที่จะเพิ่มพูนผลบุญให้กับเราผมเชื่อเหลือเกินว่าเบาที่เป็นมุมินทุกคนน่ะถ้าไม่มีชิริกติดตัวไปก็สวรรค์ด้วยกันทุกคนแหละใครจะเข้าก่อนเข้าหลังอัลฮัมดุลิลลาห์วัลลอฮุอาลัมนะครับมันอยู่ที่อามานของเราที่จะติดตัวเราไปว่าเราพร้อมที่จะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ในสภาพที่เป็นเบาที่รู้คุณหรือเป็นเบาที่ทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอฝากพี่น้องไว้ตรงนี้ด้วยโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็มีก็ขอให้ทุกคนได้มีสุขภาพพลังใหม่ที่สมบูรณ์แล้วก็เพื่อที่จะได้ทําอิบาดะห์ได้เต็มที่ทั้งกลางวันได้ถือศีลอดกลางคืนก็ได้ทําอิบาดะห์แล้วก็อ่านพระมหาคัมภีร์กุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่เยอะนะแค่ดุอาว่าฮะอ๋อกูไล่เล่นทุนก่อนอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆวันที่10ก็มาให้เดี๋ยวลืมหมดนิดเดียวเองเหรอรอคืออะไรละตุนก๊อตอ่ะนิดเดียวนะขอร้อยพยาโทษใช่ยันหญิงไอซ่าได้บอกว่าอะไรบ้างที่จะขอได้คืออะไรละตุนก๊อตไม่ได้มีอะไรเลยนะเพราะเรารักในการอภัยโทษแต่นั้นเองก็ไม่ได้ขอเราซูนไม่ได้บอกท่านหญิงไอซ่านะไปขอนู่นขอนี่ขอนั่นเลยใช่ไหมขอแค่อภัยโทษเพราะอัลลอฮ์นั้นรักเป็นผู้อภัยโทษแต่นั้นเองไม่ได้ขออย่างอื่นเลยแต่นั้นถามว่าซอบะห์ถามว่าการเข้าสวรรค์เนี่ยของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยด้วยการงานหรือเปล่าเราซูลบอกไม่ใช่นะเราซูลบอกไม่ใช่ว่าการงานหรือเปล่าที่ไปขอไปนั่นอ่ะที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าป่ะไม่ใช่ที่จะเข้านะเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษให้แก่บ่าวแต่นั้นเวลาเราไปละหมาดอย่างนานได้ไหมอัลลอฮ์มักอะไรนะเดี๋ยวเอานองว่าฟิดละหูวะรหัมหูอาฟีวะปุอันหูเนี่ยขอเราจงพยาโทษจงเมตตาแก่เขาใช่ไหมนั่นน่ะไม่ได้มีอะไรเลยแต่นั่นน่ะถ้าใครละหมาดอ่านได้แค่นี้ให้อ่านแค่นี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยอัลลอฮ์มักฟิดละหูวะรหัมหูอัลลอฮ์มักฟิดละหูอัลลอฮ์จงพยาโทษจงเมตตาเราแค่นั้นแหละถ้าใครอ่านไม่ได้ยาวทั้งบทนะแค่อ่านแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนั่นก็ให้เราพยาโทษแล้วไปเยี่ยมมาญาติเนี่ยขออัลลอฮ์เมตตาเขาพยาโทษเขานี่คือเป็นสิ่งที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์แล้วก็อย่าลืมว่าถือศีลอดทุกวันแล้วกันคืนสุดท้ายน่ะอัลเลาะห์จะพยาโทษให้ป่ะแล้วก็ทุกวันทุกคืนมาลาอิกะห์ก็จะขออิติฟากให้กับเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้วะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู